สวัสดีค่ะผักชนิดนี้นะคะคือผักกระสังเป็นทั้งสมุนไพรพื้นบ้านเป็นพืชล้มลุกเป็นทั้งวัชพืชจะขึ้นในบริเวณสวนหย่อมสวนต้นไม้สวนผักขึ้นบริเวณที่ได้รับความชื้นแสงแดดส่องถึงลักษณะของลำต้นนะคะจะอวบน้ำใบจะเรียงวนใบเป็นรูปหัวใจและมีเมล็ดสีเขียวซึ่งเป็นเมล็ดอ่อนเมล็ดแก่จะมีสีน้ำตาลเข้มขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดหวานในพื้นที่ชื้นนะคะรสชาติของผักกระสังทานดิบบริเวณลำต้นและใบจะกรอบจืดได้กลิ่นเหมือนพลูทานบริเวณดอกจะได้รสเผ็ดและซ่าที่ลิ้นสรรพคุณทางยามีฤทธิ์ร้อนเป็นผักต้านมะเร็งอุดมไปด้วยแคลเซียมวิตามินซีสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราต่างๆยาหมอพื้นบ้านจะนำต้นสดๆมาตำแล้วพอกบริเวณฝีบริเวณแผลช่วยลดการอักเสบได้ดีไม่แค่นั้นยังช่วยลดอาการของโรคเกาต์ได้ดีนะคะใช้ในการป้องกันผมร่วงตำผักกระสังผสมน้ำชะโลมหมักทิ้งไว้ 15-20 นาทีใช้ในการรักษาสิวตำผักกระสังเอาน้ำพอกหน้าเป็นประจำช่วยรักษาสิวอักเสบทำให้หน้าใสใช้ในการรักษาเกาต์ข้ออักเสบนำผักกระสัง1กำมือเติมน้ำให้ทั่วต้มน้ำให้เดือดต้มให้เหลือน้ำ1แก้วดื่มเช้าเย็นครั้งละ1แก้วหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ